ไปหลบหน้าฉันหรอทำไมก็จะตัดแม่ตัดลูกกับฉันเลยหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ตอแหละไม่รู้ล่ะยังไงแกก็ต้องหาเงิน 100,000 มาให้น้องแกแต่งงานให้ได้แต่หนูไม่มีเงินนะแม่โกหกอย่างแกเนี่ยนะไม่มีฉันเลี้ยงแกมาอย่างยากลำบากให้แกมีชีวิตสุขสบายในเมืองแล้วเนี่ยเหรอคือสิ่งที่แกตอบแทนฉันไอ้ลูกเนรคุณลูกเนรคุณอย่างนั้นเหรอแม่หนูได้เงินเดือนแค่ 20,000 เองเนี่ยต้องให้แม่ใช้เนี่ยต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยต้องให้น้องใช้อีกอ่ะเงินเดือนของหนูโอ้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแม่นี่แกจะได้เวลางานแล้ววะนี่เข้าไปเร็วพี่ก๊อฟพี่ตันอ้าวหนุ้ยมายืนทำไมตรงนี้ทำไมไม่เข้าไปทำงานก็รอพวกพี่สองคนนี่แหละทำงานกันอันแม่ขอร้องนะลูกอันต้องช่วยน้องนะเจ้าหนี้มันมาคุมถ้าเราไม่มีเงินไปคืนมันจะฆ่าน้องอันต้องช่วยน้องนะลูกแม่ก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่มีเงินแม่จะบังคับหนูทำไมล่ะแม่ไม่ได้บังคับลูกแม่มาขอร้องลูกนะทำไมอันใจร้ายจังวะทำกับแม่ได้ลงคอนั่นดิป้าคนนี้โชคร้ายจริงๆอะที่มีลูกสาวแบบเนี้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าอันกับแม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าอันเป็นลูกไม่ควรให้แม่มานั่งขอร้องแบบนี้นะ คุณป้าคะลุกขึ้นก่อนนะคะ นุ้ยมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะ คุณป้าคะคุณป้ามาได้ตรงเวลามากเลยนะคะคือว่าอันเนี่ยเขาติดหนี้หนูอยู่ 50,000 บาทยืมไปตั้งนานแล้วไม่คืนสักทีคุณป้าว่าควรทำยังไงดีคะจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันไม่ได้เป็นคนยืมซะหน่อยคุณป้าเป็นแม่เขานะคะถ้าแม่ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะคะโอ๊ยฉันไม่มีให้หรอกนะอย่างคุณป้าเนี่ยนะคะไม่มีให้หนูได้ข่าวมาว่าคุณป้าเนี่ยมีที่ดินตั้งหลายแปลงถ้าขายเนี่ยก็ได้หลายบาทเลยนะคะอ๋อแล้วก็ยังจำได้อีกว่าคุณป้าเนี่ยมีบ้านในเมืองอีกหนึ่งหลังไหนจะรถยนต์ของชายป้าอีกไม่ใช่หรอคะแล้วก็ยังมีแหวนเพชรเม็ดโตๆกำไรทองแล้วก็ยังมีสร้อยทองด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็เงินทั้งนั้นไม่ใช่หรอคะไม่ได้นะของทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกชายเพียงคนเดียวใครยืมไปก็ไปเอาคนนั้นสิแล้วที่ลูกชายของคุณป้าไปสร้างหนี้ไว้ล่ะคะทำไมคุณป้าต้องให้อันเขาใช้แทนด้วยคุณป้ารักแล้วก็เป็นห่วงลูกชายของคุณป้ามากวางแผนชีวิตให้เขาทุกอย่างแล้วลูกสาวล่ะคะนอกจากขอเงินแล้วเนี่ยคุณป้าเคยเป็นห่วงเขาจริงๆบ้างไหมแบบนี้หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าแม่ลำเอียง
ทำไมป้าเขาทำกับลูกสาวแบบนี้วะนั่นดิทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าอันเขาไม่ดีกับป้าคิดผิดจริงๆเลยวะเออน่าสงสารอันเนาะฉันก็ไม่ได้ลำเอียงซะหน่อยแต่ลูกสาวอ่ะอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานไปอยู่กับคนอื่นแต่ลูกชายเป็นลูกชายแค่คนเดียวเขาจะเลี้ยงดูฉันตอนแก่แล้วตอนเนี้ยเขาอายุ20ละยังไม่ได้แต่งงานเลยฉันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินค่าสินสอดให้ลูกชายจะได้แต่งงานหรือปะลูกชายของป้าอายุ20ป้าก็กลัวว่าเขาจะหาเมียไม่ได้ป้าจำได้ไหมคะว่าอันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่22 25ค่ะอันเขาแก่กว่าน้องชายตัวเองไป5ปีป้าเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานของอันเขาบ้างไหมคะคุณป้าดูสิคะผู้หญิงคนนี้เขาอายุ25แล้วนะคะเสื้อผ้าดีๆสักตัวเขายังไม่เคยซื้อเลยไหนจะรองเท้าอีกเขาทนใส่คู่นี้มาตั้งหลายปีเขายังไม่กล้าซื้อใหม่เลยคุณป้ารู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องเก็บเงินส่งเงินให้ที่บ้านไงคะแล้วไงอ่ะก็มาเป็นลูกสาวฉันลูกสาวเหรอคะป้าเคยเห็นอันเขาเป็นลูกด้วยเหรอคะนึกว่าเห็นว่าอันเขาเป็นตู้ ATM ซะอีกมาหาแค่ตอนต้องการเงินหนูขอถามป้าจริงๆนะคะป้าเคยรักแล้วก็เป็นห่วงอันจริงๆหรือเปล่าคุณป้าคะป้าดูลูกสาวป้าสิคะไม่ว่าป้าจะทำยังไงใส่เขาก็ไม่เคยโกรธเขายังรักแล้วก็ยังเป็นห่วงแม่เขาเสมอรูปที่ตั้งหน้าจอเนี่ยถ่ายนานแล้วใช่ไหมคะที่อันเขายังตั้งรูปนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงป้าเขารักป้ามากกว่าเงินทองซะอีกแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่เคยรู้เลยว่าแม่เป็นแม่ที่ลำเอียงขนาดนี้อันยกโทษให้แม่นะไม่เป็นไรค่ะแม่ยังไงแม่ก็เป็นแม่ที่มีพระคุณต่อหนูที่สุดแล้วค่ะอันยกโทษให้แม่นะลูกต่อไปแม่จะไม่บังคับให้อันหาเงินให้แม่กับน้องอีกลูกควรจะไปมีชีวิตของลูกเองสวัสดีครับคุณแม่พี่ตาลทำไมพี่ตาลมาช้าแบบนี้ล่ะคะหนูรอแต่งงานกับพี่ตาลแทบจะไม่ไหวแล้วนะคุณแม่คะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหนูจะได้แต่งงานกับพี่ตาลแล้วค่ะคุณแม่แอนพี่ซื้อดอกไม้มาฝากขอบคุณค่ะพี่ตาลน่ารักที่สุดเลยไปเรากลับบ้านพี่กันค่ะแม่คะไปก่อนนะคะจ้าอันแม่ยินดีด้วยนะลูกที่วันเนี้ยลูกได้ดั่งใจหวัง
แม่ขอให้ลูกทั้งสองคนรักกันไปนานๆนะลูกตาลแม่ฝากดูแลอันด้วยนะต่อจากนี้ไปฝากดูแลน้องเขาด้วยนะลูกครับแม่ยินดีด้วยนะคะพี่อันป่ะรับไปกันเถอะแม่คะน้องออนพี่ไปแล้วนะไปละค่ะแม่ไกลมั้ยเนี่ยถึงไม่ไกลแล้วครับแอนอดทนอีกนิดแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับแอนนี่ไงบ้านของเราอย่างนี้เหรอบ้านของพี่ตอนไหนพี่บอกว่าพี่ขับรถหรูมีคฤหาสน์ใหญ่โตไม่ใช่เหรอเนี่ยเหรอคฤหาสน์ใหญ่ของพี่นี่พี่กำลังหลอกลวงฉันอยู่เหรองานแต่งวันเนี้ยพอกันแค่นี้เถอะไม่ต้องตรงต้องแต่งมาละเอาไปดอกไม้ของพี่ลำบากจริงเลยอันอันอันอย่าทิ้งพี่นะอันอันเอ้าอันทำไมกลับมาแล้วล่ะลูกไหนแม่บอกว่าพี่ตาเขารวยมากไม่ใช่หรอมีรถหรูขับมีคฤหาสน์ใหญ่โตแต่ว่านิ่งหนูไปเห็นบ้านเขามาจนนี่กว่าคนเก็บขยะอีกหนูไม่มีวันแต่งงานกับเขาแน่นอนอันแต่บ้านพี่ให้ค่าสินสอดไปกับแม่อันแล้วนะตั้งล้านหนึ่งอ่ะใช่ลูกแม่รับค่าสินสอดเขามาแล้วอันต้องไปแต่งงานกับเขานะลูกถ้าอันไม่แต่งแม่ก็ต้องคืนค่าสินสอดเขานะสิแม่เสียดายอ่ะลูกแม่ไม่ต้องพูดแล้วค่ะยังไงหนูก็ไม่แต่งงานกับเขาแน่นอนอันทำไมอันพูดแบบนี้เมื่อก่อนอันรักพี่มากไม่ใช่หรอเมื่อก่อนที่ฉันรักพี่ก็เพราะเงินของพี่ไงดูสภาพของพี่ตอนนี้เลยหรือไงไม่มีเงินใครมันจะไปอยากเอาอย่างฉันเนี่ยอนาคตของฉันต้องเจอแต่คนรวยๆเท่านั้นฉันไม่มีวันมาจมปักกับคนอย่างพี่หรอกเสียเวลาไม่พอเสียอนาคตที่จะได้แต่งตัวใช้ชีวิตแบบคุณนายอีกพี่เลิกคิดไปได้เลยว่าฉันจะแต่งไปไม่ว่ายังไงอันก็ต้องแต่งงานกับพี่เพราะว่าบ้านพี่ให้ค่าสินสอดไปแล้วใช่ลูกเขาให้ค่าสินสอดมาแล้วนะถ้าอันไม่แต่งแล้วอันจะเอายังไงอ่ะลูกที่แม่เก็บมาเลี้ยงแต่งงานแทนหนูสิเออ
ิดดีเลยลูกออนเดี๋ยวแกไปแต่งงานแทนพี่สาวแกนะก็ถือซะว่าตอบแทนบุญคุณที่ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตไงออนคงไม่ปฏิเสธแม่หรอกมั้งแม่คะแต่ว่านี่มันคืองานแต่งของพี่ยันกับพี่ตาลเขานะคะแม่จะให้ออนไปแต่งงานกับพี่ตาลเขาจริงๆหรอออนใครแต่งมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละอยู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองนั่นแหละลูกไป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 กับตาลเขาได้แล้วไปก็ได้ค่ะถ้ามันเป็นวิธีเดียวที่หนูจะได้ตอบแทนบุญคุณที่แม่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตหนูยอมแต่งงานกับพี่ตาลก็ได้ค่ะพี่ตาลคะถ้าพี่ไม่รังเกียจหนูจะแต่งงานกับพี่เองค่ะสภาพพี่ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วออนจะแต่งงานกับพี่จริงๆหรอค่ะแล้วออนมีเงื่อนไขอะไรไหมไม่มีหรอกค่ะพี่ตาลคะในเมื่อออนต้องแต่งงานกับพี่แล้วออนสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแลพี่ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันที่พี่ทิ้งออนไปเองค่ะพอดูดีๆแล้วออนก็น่ารักเหมือนกันนะคุณตาลครับนี่ครับเงินที่คุณตาลให้ผมเตรียมไว้ที่บอกว่าจะให้แฟนเอาไปสร้างบ้านใหม่ครับขอบใจนะแต่ผมว่าคงไม่ต้องแล้วล่ะผมว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านใหม่ให้ภรรยาคนใหม่ดีกว่าคุณตาลครับขาคุณตาลเป็นอะไรล่ะครับแล้วทำไมคุณตาลต้องใช้ไม้เท้าด้วยครับขาผมเหรอไม่ได้เป็นไรหรอกพ่อครับผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขารักผมมากถึงแม้ว่าฐานะบ้านเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็รักและดูแลผมดีมากเลยนะครับจริงเหรอลูกลูกเจอคนที่รักแล้วพ่อก็ยินดีด้วยนะแต่ลูกต้องทำตามที่พ่อบอกนะถ้าลูกพอใจพ่อค่อยจัดงานแต่งงานให้นะก็ได้ครับคุณตาลครับเงิน8ล้านที่จะเอาไปซื้อรถพรุ่งนี้ผมเอามาให้คุณตาลนะครับได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับครับพี่ตาลพี่ต้องแต่งงานกับฉันนะเรื่องเมื่อกี้ฉันล้อเล่นอ่ะฉันก็แค่โทรสอบพี่อ่ะแล้วตอนนี้พี่ก็ผ่านการทดสอบแล้วเราแต่งงานกันนะล้อเล่นเหรอเอามือสกปรกของคุณออกไปเลยนะผมไม่เอาผู้หญิงอย่างคุณเป็นแม่คำจำไว้ด้วยตอนนี้ผมก็ตกหลุมรักออนซะแล้วเพราะว่าออนเนี่ยประสงค์ที่จะเป็นเจ้าสาวของผมมากกว่าคุณ
้อนเราไปกันเถอะพี่ตันพี่ตันพี่ตันลูกตันกลับมาหาลูกอันก่อนลูกลูกตันอะไรที่มันเป็นของพี่แดงฉันจะแย่งมาให้หมดผมว่าเราเข้าไปชิมกันข้างในห้องดีกว่านุ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาออกมาเดี๋ยวนี้พ่อออกไปเดี๋ยวนี้พ่อไปแกทำแบบนี้ได้ยังไงรอบก่อนก็แย่งแฟนของน้องไปฉันก็ยังจะพอรับได้แต่รอบนี้แกทำเกินไปคิดจะวางยาฉันเพียงเพราะต้องการจะขึ้นเป็นประธานบริษัทและจะได้สมบัติของฉันไปให้กับผู้ชายอย่างนั้นเหรอฉันรับไม่ได้พ่อหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่ได้ทำเรื่องแฟนน้องหนูก็ไม่เคยคิดจะแย่งแล้วยิ่งเรื่องวางยาพ่ออีกพ่อเป็นพ่อหนูนะหนูจะทำแบบนั้นได้ไงหนูไม่ได้ทำก็น้องแกเป็นคนบอกว่ามันเห็นกับตาว่าแกเป็นคนทำน้องมันไม่เคยโกหกอยู่แล้วแล้วนี่พ่อพูดแบบนี้พ่อจะหาว่าหนูโกหกใช่ไหมใช่เพราะนิสัยของแกเนี่ยมันขี้โกหกมั่งแต่ไหนแต่ไรแล้วได้ในเมื่อหนูเป็นลูกของพ่อแท้ๆพ่อกลับไม่เชื่อหนูหาว่าหนูโกหกแต่กลับไม่ใช่ลูกหุบปากแล้วใส่หัวออกจากบ้านฉันได้แล้วออกไปหัวใหม่เนี่ยชีวิตแกดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะไม่ต้องมาเกาะแกะพ่อกินไปวันๆแล้วใครมันจะไปสบายเหมือนแกที่วันๆอยู่เฉยๆก็ได้บริษัทพ่อไปแกก็ดูสิพ่อทั้งเดินมีได้พูดก็มีได้พ่อก็เลยต้องให้คนสวยๆฉลาดๆแบบฉันเนี่ยไปบริหารบริษัทแทนไงไม่เหมือนกับแกที่ไม่มีปัญญามาทำวันๆก็ได้แต่เกาะผู้ชายได้แต่ทำงานในบริษัทกระจอกกระจอกไม่พี่ว่าเราเข้าไปหาพ่อกันดีกว่าไหนๆก็ตั้งใจมาเยี่ยมพ่อทั้งทีอะพี่ปีหนูก็ไม่ได้อยากจะเห็นคนแถวนี้เหมือนกันแกก็ระวังผัวแกไว้เถอะไม้ฉันจะแย่งมาให้เหมือนคนก่อนๆให้ดูอะไรที่มันเป็นของของแกฉันจะแย่งมาให้หมดเลยฉันไม่ยอมให้แกได้ดีพ่อคะหนูมาหาพ่อแล้วนะคะช่วงนี้พ่อกินอิ่มนอนหลับดีใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยค่ะแต่ช่วงนี้หนูคงมาหาพ่อบ่อยๆไม่ได้แล้วนะคะก็นุ้ยเขาว่าสิไม่ยอมให้หนูมาหาพ่อไม่ยอมให้หนูเข้ามาไม่รู้อะไรของมันอะนี่พ่อไม่ค่อยสบายตัวหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูเช็ดตัวให้พ่อนะคะเออไม่พอดีพี่ลืมยาที่จะเอามาให้พ่อไว้ที่รถอะเดี๋ยวยังไงพี่ออกไปเอาให้นะ
ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูอยู่รอกับพ่อก็ได้พี่คะจะรีบไปไหนหรอคะมาจิบไวน์กับหนูหน่อยสิคะอร่อยนะไอ้ที่บอกว่าอร่อยเนี่ยไวน์หรือว่าคนคะถ้าพี่อยากรู้เนี่ยพี่ต้องมาชิมเองนะคะจะดีหรอคะถ้าเราทำอะไรขึ้นมาแล้วมายมาเห็นเข้ามันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอพี่ก็ไม่เห็นจะต้องไปสนใจยายมายเลยนี่คะแล้วไอ้ที่ว่าจะทำเนี่ยทำอะไรหรอคะแล้วคุณอยากทำอะไรกับผมบ้างล่ะครับผมทำได้หมดทุกอย่างว่าแต่ว่าคุณมีอะไรมาโชว์ผมบ้างล่ะครับหนูก็แค่ทั้งสวยทั้งรวยสามารถดูแลพี่ได้สบายเลยนะคะอย่างนี้นี่เองอ่ะมันก็จริงนะถ้างั้นผมว่าเราเข้าไปชิมกันข้างในห้องดีกว่าก็อย่าเสียเวลาเลยสิคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดตัวให้พ่อนะคะจะไปถามนุ้ยให้รู้เรื่องทำไมปล่อยให้แขนพ่อช้ำขนาดนี้เนี่ยนุ้ยแกอยู่ไหนเนี่ยทำไมพ่อถึงมีรอยช้ำเต็มตัวขนาดนั้นนุ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยแกจะโวยวายทำไมเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ตกใจคิดว่าแกตกฉันหรอกแกเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้ละแล้วก็เลิกตอแหลสักทีทำไมพ่อถึงมีรอยช้ำเต็มตัวขนาดนั้นฉันถามตอบพ่อก็แค่พยายามฝึกเดินมันก็เลยล้มก็เลยเป็นรอยช้ำแบบที่แกเห็นนั่นแหละแล้วทำไมแกไม่พาพ่อไปหาหมอล่ะปล่อยไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวพ่อเป็นช้ำไหนขึ้นมาจะทำยังไงเดี๋ยวฉันพาไปหาเองหยุดไม่ได้นะแกไม่มีสิทธิ์พ่อไล่แกออกจากบ้านไปแล้วฉันพาพ่อไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วหมอเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วที่รอยช้ำของพ่อไม่หายสักทีเนี่ยเป็นเพราะพ่อเนี่ยแก่แล้วน้ำเหลืองก็ไม่ค่อยดีก็แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็หายคิดมากนะ
ไม่พี่ว่าพี่น่าจะลืมเอายาที่ไมค์บอกมาพี่หาไม่เจอเลยอ่ะไว้วันหลังค่อยเอามาให้ใหม่นะรีบไปกันเถอะพอดีพี่มีธุระด่วนเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาพ่อใหม่ก็ได้ค่ะเรารีบไปทำธุระของพี่ก่อนเถอะนุ้ยฉันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะแวะมาใหม่ฝากพ่อด้วยล่ะนานๆมาทีก็ได้นะไม่ต้องมาบ่อยๆส่วนพี่ปีเนี่ยขับรถดีๆนะคะว่างๆก็มาจิบไวน์กับหนูใหม่นะได้สิคะไว้เจอกันนะนี่แกฟ้องเยี่ยมายมันใช่ไหมฮะแล้วนี่อาการดีขึ้นแล้วหรอยาชุดเก่าเนี่ยมันอ่อนลงแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะจัดยาชุดใหญ่ชุดใหญ่ให้เลยเมื่อไหร่แกจะตายไปสักทีเนี่ยฮะเมื่อไหร่แกจะตายไปสักทีฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะเป็นพ่อฉันนะฉันสนแค่ว่าฉันจะต้องได้ทุกอย่างเข้าใจไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นของฉันนี่พวกแกกลับมาที่นี่ทำไมแล้วเอาตำรวจเข้ามาในบ้านทำไมนี่แกมีหน้ามาถามอีกเหรอฉันเห็นหมดทุกอย่างกับสิ่งที่แกทำกับพ่อฉันฉันก็ว่าทำไมช่วงนี้พ่อดูแปลกๆไม่มีความสุขเลยเพราะแกมันเป็นเพราะแกทำร้ายพ่อฉันแกพูดแบบนี้แกมีหลักฐานเหรอฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ฉันมีหลักฐานแหกตาดูนี่นี่ไงที่แกทำร้ายพ่อฉันฉันแอบตั้งกล้องไว้ก่อนที่ฉันจะออกไปนี่แกฟ้องเยี่ยมายมันใช่ไหมฮะเมื่อไหร่แกจะตายตายไปสักทีเนี่ยฮะเมื่อไหร่แกจะตายไปสักทีแกยอมรับมาซะดีๆเถอะนุ้ยแกนี่มันเลวจริงๆเลยไอ้คนเนรคุณนั่นมันไม่ใช่ฉันไม่ยอมรับหรอกแกแก้แค้นฉันใช่ไหมที่ฉันทำให้พ่อไล่แกออกจากบ้านแกแค้นฉันไม่ยอมรับหรอกพวกแกเนี่ยใส่หัวออกไปจากบ้านฉันได้หมดเลยนะไปสิเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแกยังตอแหลได้อีกเหรอพี่ปีเปิดคลิปเสียงเลยค่ะได้ครับฟังสิก่อนที่เราจะสนุกกันเนี่ยพี่มีคำถามคาใจสักหนึ่งข้ออยากจะถามหน่อยคือเรื่องการแบ่งสมบัติมากับนุ้ยมันยังไงหรอเพราะพี่จำได้ว่าพ่อยังไม่ได้เขียนพินัยกรรมให้นี่เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะหนูจัดการเรียบร้อยแล้วทั้งสมบัติของพ่อทั้งบริษัทของพ่อจะต้องตกเป็นของหนูคนเดียว
ยายมายเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกค่ะยังไงอ่ะนุ้ยไหนลองอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมยังไงเราก็ต้องลงเตียงเดียวกันอยู่แล้วแค่นี้คงบอกพี่ได้ใช่ไหมทั้งหมดอะค่ะหนูวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนให้พ่อไล่ยายมายออกจากบ้านแล้วที่พ่อนอนป่วยอยู่แบบนี้เป็นเพราะหนูจัดการพ่อเองค่ะหนูเอายาให้พ่อกินก็แค่นั้นเองช่างมันเถอะค่ะพี่เรามาสนุกกันดีกว่าถึงมีรอยช้ำเต็มตัวขนาดนั้นนุ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงล่ะครับหลักฐานมัดตัวแน่นหนาขนาดนี้คุณคงดิ้นไม่หลุดแล้วนะครับคุณนุ้ยพาตัวไปได้แล้วครับกองนี่ไอ้โรเบิร์ตนี่มึงเป็นตำรวจเหรออีกเวย์นุ้ยมึงหลอกกูเหรอไหนมึงบอกว่าจะเลิกกับยายไม้แล้วจะมาแต่งกับกูไงไอ้ผู้ชายอย่างซวยพอได้ละเลิกโวยวายแล้วก็ยอมรับผิดได้ล่ะคุณตำรวจคะลากตัวมันออกไปเลยค่ะแกอย่าคิดขัดขืนนะไม่งั้นแกโดนหนักกว่านี้แน่แค่เนี้ยก็ข้อหาพยายามฆ่าคนละยายไม้ฉันจะกลับมาแก้แค้นแกฉันจะเอาคืนแกให้สะสมเลยนุ้ยฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะถึงแกจะฆ่าพ่อฉันให้ตายแกก็ไม่มีทางได้อะไรไปทั้งนั้นเพราะว่าแกมันก็แค่ลูกบุญธรรมที่พ่อฉันเก็บมาเลี้ยงส่วนเรื่องพินัยกรรมพ่อฉันเขียนยกให้ฉันทั้งหมดตั้งนานละรวยซะไม่จริงอ่ะไม่จริงไปไม่จริงฉันจะต้องได้ทุกอย่างไม่จริงฉันจะมาเอาคืนแกสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะคุณนันวันนี้แม่ทำงานแต่เช้าเลยนะคะอ๋อพอดีว่าฉันมีงานที่ต้องเตรียมนะคะก็เลยมาเช้าอันนี้ค่ะหัวหน้ามันฝรั่งทอดค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะร้านเฮียกิจค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณออนงานที่สั่งเมื่อวานผมส่งไปที่อีเมลแล้วนะครับอ๋อฉันยังไม่ได้เช็คเลยค่ะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะได้ครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขก็บอกได้นะครับค่ะคุณออนครับท่านประธานเรียกพบครับได้ค่ะเขาเป็นไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูๆแล้วเขาดูเคร่งเครียดนะคุณออนครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับตาลอันฉันมีเรื่องจะบอกบริษัทเชิญฉันออกสิ้นเดือนนี้แล้วนะโดนเชิญออกเรื่องอะไรเหรอคะก็ผู้จัดการเขาบอกว่าฉันทำงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะสิ
งั้นแบบนี้แผนกเราก็ต้องหาหัวหน้าคนใหม่สิครับใช่ก็พวกเธอสองคนนั่นแหละผู้จัดการบอกว่าจะพิจารณาดูอีกทีเขาก็เลยลดตำแหน่งฉันให้เป็นพนักงานธรรมดาไปก่อนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนจริงเหรอคะคุณออนเสียใจด้วยนะคะฉันนี่แหละที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนแกหญิงออนนี่ก็9โมงครึ่งแล้วทำไมอันกับตายังไม่มาทำงานตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวหุ่นห่างก็มาตามมาเกาะมาตอบคุณอันคะทำไมวันนี้คุณถึงมาทำงานสายล่ะคะฉันก็มีธุระที่ต้องไปทำบ้างสินี่มันเรื่องส่วนตัวนะหัดมีมารยาทหน่อยฮะปกติฉันก็ถามคุณแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะทำไมวันนี้คุณถึงพูดจาแบบนี้กับฉันล่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นหัวหน้าฉันไงแต่ตอนนี้แกไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นรู้ไว้ซะด้วยค่ะเดี๋ยวคุณช่วยเคลียร์เอกสารนี่ให้ผู้จัดการหน่อยค่ะอะไรครับงานแบบนี้คุณทำเองก็ได้นี่ครับเอามาให้ผมทำไมก็นี่มันหน้าที่ของคุณไงคะนี่คุณลืมอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้เราเป็นพนักงานเหมือนกันแล้วนะครับแล้วไอ้งานพวกเนี้ยแบ่งๆกันทำเถอะครับอย่าเอาเปรียบกันเลยเอาเปรียบอะไรหรอก็เมื่อก่อนคุณก็เป็นคนทำฉันก็มีหน้าที่ของฉันที่ต้องรับผิดชอบอันแกบอกให้เขาเข้าใจหน่อยสิ ยายอันฉันจะบอกอะไรให้นะว่าตอนเนี้ยแกไม่ได้เป็นหัวหน้าของพวกเราแล้วแกอยู่ในระดับเดียวกับพวกเราแล้วหัดปรับตัวซะบ้างอย่าคิดว่าตัวเองยังเป็นหัวหน้าเหมือนเมื่อก่อนสิ้นเดือนก็จะออกแล้วหัดทำเองซะบ้างนะผมก็ไม่มีเวลาไปทำให้หรอกใช่ฉันก็ไม่มีเวลาว่างเหมือนกันเพราะว่าฉันต้องทำงานส่งผู้จัดการและอีกไม่นานผู้จัดการก็จะเลือกหัวหน้าคนใหม่จริงด้วยเพราะฉะนั้นไองานง่ายๆแบบเนี้ยคุณเอากลับไปทำเองเถอะอ๋อแล้วก็คุณไม่ต้องเอามาให้พวกเราทำอีกนะเข้าใจหน้าที่ตรงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวฉันเอาไปทำเองสงสัยจะปรับตัวไม่ทันนะปกติเอาแต่นั่งสั่งอะเนาะใช่จริงด้วยที่ฉันเรียกทุกคนเข้ามาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องสำคัญจะแจ้งทุกคนทราบเรื่องสำคัญที่ว่าใช่เรื่องที่จะแต่งตั้งหัวหน้าแผนกคนใหม่ใช่ไหมคะผู้จัดการเรื่องนั้นมันก็ใช่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่ว่าคืออะไรล่ะครับก็เรื่องการจัดการงานฉลองของคุณออนไงฉันจะเลี้ยงส่งคุณออนวันศุกร์นี้มันอะไรกันคะผู้จัดการโดนบริษัทไล่ออกขนาดนี้เรายังจะต้องจัดงานเลี้ยงส่งอีกหรอคะผมว่าบริษัทเราจะใจดีเกินไปแล้วนะครับ
เอางบตรงนั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมครับฉันว่าพวกคุณสองคนเข้าใจอะไรผิดไปนะคะเข้าใจผิดอะไรคุณออนเขาได้เลื่อนตำแหน่งไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้โดนไล่ออกนะคะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะคุณออนผู้จัดการเรียกดิฉันมามีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าคะฉันยินดีด้วยนะคะคุณออนคุณได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ค่ะจริงเหรอคะผู้จัดการจริงสิเนี่ยสำนักงานใหญ่ก็ส่งหนังสือมาเรียบร้อยละดีใจจังเลยในที่สุดฉันก็จะได้ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่สักทีคุณออนเดี๋ยวคุณช่วยเลือกพนักงานใหม่ขึ้นมาแทนตำแหน่งคุณด้วยนะฮะให้ดิฉันเลือกเองเหรอคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการไม่ใช่เหรอคะคุณน่ะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุดคุณเลือกมาเลยจะดีกว่าค่ะดิฉันคงตัดสินใจไม่ถูกหรอกค่ะเพราะว่าพนักงานทุกคนทั้งขยันมีน้ำใจแล้วก็นิสัยดีไปหมดเลยค่ะแต่ยังไงคุณก็ต้องเลือกให้ฉันนะได้ค่ะถ้างั้นดิฉันขอเวลา3วันได้ไหมคะผู้จัดการได้สิเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณออนคะคือดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณออนเลยนะคะคุณออนครับผมขอโทษนะครับพอดีผมมีปัญหากับที่บ้านเลยอารมณ์เสียใส่คุณออนครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะฉันรู้หมดแล้วฉันรู้นิสัยที่แท้จริงของพวกคุณสองคนว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดจะแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่เนี่ยดิฉันขอแนะนำว่าเปิดรับสมัครดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเขาสองคนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าเลยค่ะไม่ได้นะคะผู้จัดการเราสองคนก็ทำงานที่นี่มานานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่เนี่ยเราก็ต้องเลือกคนในวงในสิคะแล้วจะมาเปิดรับสมัครแบบนี้ได้ยังไงคะก็ถ้าเกิดว่าคนในวงในไม่เอาไหนก็เปิดรับสมัครคนใหม่เข้ามาดีกว่าเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะคนเราเนี่ยพอมีอำนาจขึ้นมาหน่อยก็มักจะแสดงกิริยาและนิสัยที่แท้จริงออกมาฉันจะรายงานเรื่องของพวกคุณที่พวกคุณทำงานผิดพลาดให้ผู้จัดการฟังทั้งหมดจริงเหรอคะคุณออนใช่ค่ะผู้จัดการอย่าหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเลยพวกเขาสองคนเนี่ยสมควรที่จะได้ลดเงินเดือนด้วยซ้ำลดเงินเดือนทำแบบนี้ไม่ได้นะคะพวกเราขอโทษค่ะผู้จัดการอย่าลดเงินเดือนพวกเราเลยนะคะอย่าลดเงินเดือนเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับฉันก็ประเมินตามความจริงเพราะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยเอาเวลาไปคิดว่าตัวเองจะได้เลื่อนตำแหน่งจนลืมงานที่ต้องรับผิดชอบทำให้งานผิดพลาดฉันเก็บรายละเอียดตรงนี้ไว้หมดแล้วคุณออนคะไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณออนคุณก็เรียกฉันแบบเดิมแบบที่คุณเคยเรียกนั่นแหละแบบที่จิกหัวใช้คนอื่นคุณถนัดไม่ใช่หรอกคุณออนครับไม่ต้องพูดเสียแรงที่ฉันมองว่าพวกคุณทำงานดีคนเราก็แบบนี้แหละเนาะพออยู่ในระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือกว่าก็มักจะแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงฉันจะลดเงินเดือนพวกคุณสองคนไม่นะคะผู้จัดการคะอย่าลดเงินเดือนเลยนะคะแค่นี้ก็จะไม่พอใช้แล้วค่ะใช่ครับ
ผมขอเท่าเดิมเถอะครับแค่นี้ผมก็จะไม่พอใช้แล้วครับหรือว่าใช้ฉันไล่ออกก็ได้ค่ะพวกเรายอมรับผิดแล้วค่ะผู้จัดการ